เป็นตัวเต็งในกลุ่มนี้เลยครับแต่ว่าเวสุวรรณที่เข้าสู่มวยรอบแทนนี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งนักชกที่น่าจับตาเลยนะครับ21กับ20ปีส่วนสูงนี่เป็นทางด้านแสนศึกครับเหนือกว่าเล็กน้อยคู่นี้นี่เดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะลงเปเดี๋ยวดูครับคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้แล้วล่ะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่25ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำชิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ1ครั้งทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไป2ชั่วโมงแห่งความมันแห่งความสนุกดุเดือดเร้าใจครับทุกวันอาทิตย์ไทยไฟท์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับชัดเจนนะครับว่าแสนศึกนี่ได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับสถานการณ์ล่าสุดก็คือยอดเทวินครับมี3แต้มโดยการเอาชนะ TKO จอมโหดสิงห์โรตารี่ครับมาในยกแรกขณะที่แสนศึกวันนั้นนี่เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์ไปครับก็มี2แต้มถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับในกลุ่ม B 3แต้มเนี่ยมี2คนครับเวสุวรรณยอดเทวินครับแสนศึกเนี่ยมี2แต้มแล้วก็จอมโหดเนี่ยไม่มีแต้มนะครับถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าผลการแข่งขันมันเกิดขึ้นในคู่นี้ครับถ้าเป็นแค่คะแนนในโอกาสของเวสุวรรณก็ยังมีถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องตัดกันเลยนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับมีแค่2คนเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้ารอบครับยกแรกมาเลยไฟฟ้าแต่จ่อไปครับแสนศึกยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับโอ้โหดูครับมาตวัดขึ้นหน้าเลยครับเจอแข้งซ้ายมาโอ้เอาคืนได้เจ็บแสบเลยนะครับหยุดไว้ก่อนครับยอดเทวินแสนศึกขยับเข้าไปครับพับในดูใช้ความใหญ่เนี่ยเดินเข้าบทเบียดด้วยนะครับประสบการณ์สูงอยู่แล้วไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานครับไฟหลังสุดอีกก็แพ้ฟอบิโอเลยิสครับนักชกจากฝรั่งเศสนักชกจากโปรตุเกสเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับขณะที่ยอดเทวินเนี่ยเราเห็นหลายไฟแล้วครับอาวุธดีมีความเร็วฉลาดต่อยเดี๋ยวดูวันนี้จะผลการแข่งขันนี่จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็เป็นคนมีมารยาทด้วยครับเมื่อกี้เตะเสร็จแล้วขอโทษครับเตะสนักเชียวแต่สิขยับเข้ามาครับสับไม่สับสับไม่สับถึงไว้ก่อนครับถึงไว้ก่อนครับถึงไม่ตีกรรมการแยกครับขยับเข้าไปครับแสนสิทธิ์นำไปก่อนครับยอดเทวินก็รอดักเตะอยู่ครับแสนสิทธิ์ขยับยอดเทวินรอดักเอาเตะซ้ายเตะซ้ายมาครับเตะซ้ายแท่งซ้ายหน้ากระดิ่งมาสองแท่งแล้วครับเห็นถึงความเร็วแล้วนะครับทางด้านยอดเทวินแสนศึกเล่งมาเอาแล้วครับแม่โดนไป2แข้งชักจะมีน้ำหูครับตอนนี้หักหลบหมัดไม่ได้ครับแม่ดูในไม่ต้องตีกันเยอะครับไม่ต้องกอดกันนานเน้นหมัดเท้ากับศอกมาครับกดแขนแล้วเดี๋ยวดูมีศอกไหมแม่อย่างไรแขนได้ทันครับทางด้านยอดเทวินโดนกดไปก่อนแล้วนะครับเกือบโดนฟันก็ต้องระวีระวังตัวทั้งคู่ครับโอ้ซ้ายครับขวาไม่โดนซ้ายโดนครับพยายามหมัดซ้ายคืนเหมือนกันครับยอดเทวินมัดในแทงเข่าซ้ายเสียบหน้าขาคืนมาครับดากาจีหรือเปล่าจังหวะมัดจังหวะชิงความได้เปรียบวงในนี่ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับซ้ายหน้าครับจิ้มไปก่อนกระแทกไปก่อนครับแสนศึกเตะซ้ายไปดูจังหวะยังไม่เต็มนะครับเจอแทงซ้ายของยอดเทวินครับเตะแล้วถีบด้วยหมัดขวาไม่โดนครับดีแหมหลบทันหมดยกครับหมดยกแรกนะครับแหมสีข้างมีรอยช้ำๆหน่อยกลับมาชมภาพช้าครับคู่ระหว่างแสนศึกกับยอดเทวินระหว่างหัวแข้งครับแลกกันแล้วนี่ครับหมัดของยอดเทวินครับศึกก็จามศอกครับแม่ว่าพลาดเป้าไปนี่เดินเกมได้อย่างดุดันเลยนะครับนี่ต่อยหมัดขวาครับโอ้กระเด็นไปติดมุมเลย
มวยที่ออกอาวุธได้หนักแรงมากครับแสนศึกและนี่ครับไปดูนะครับว่ายกนี้นี่จะเกิดเหตุการณ์อะไรให้แฟนมวยได้จดจำหรือเปล่าครับดูการโชคของแสนศึกก็บู๊ดีครับส่วนยอดเทวินก็ยังมีในเรื่องของความเร็วนะที่ตอบโต้ได้อย่างยอดเยี่ยมเอาละครับยก2มาต่อเลยครับเอาเตะซ้ายไปก่อนครับยอดเทวินแสนศึกขยับเข้ามาโอ้โหแหมต่างคนต่างเตะครับเป็นหมุนสักรอบนึงครับจังหวะเสียจังหวะพอดีครับแสนศึกครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วแสนศึกขยับเข้ามายอดเทวินพยายามทีไว้ก่อนครับมีดักเตะดักทีเอาหมัดเริ่มมาครับหมัดเริ่มมาเตะซ้ายไปด้วยครับผสมผสานกันเข้าไปนายครับหมัดไว้แล้วตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกออกมาก่อนแล้วครับเดินลุยไปต่อครับแสนศึกทีนำไปก่อนแสนศึกนี่บทหนักแล้วนะครับอยู่ที่ยอดเทวินครับจะมีโต้แบบไหนให้แสนศึกหยุดได้บ้างบทเบียดแบบนี้นี่ถือว่ากดดันทางยอดเทวินได้ดีเลยครับนี่เดินเข้าไปเกาะมาวงในเสียบเข่าครับแต่เหมือนจะมีเลือดนะครับที่คิ้วซ้ายของทางด้านแสนศึกครับนี่ครับโอ้จังหวะความเร็วครับน่าจะเล่นงานเข้าไปจนได้เลือดไปแล้วเอาละครับเจอตัดลำตัวแสนศึกเดินก็จริงครับแต่ว่าวุฒิต้องชัดเจนกว่านี้ครับยอดเทวินนี่เปิดบาดแผลไปแล้วนี่ครับโอ้แผลค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะโอ้โหเกมของแหมแสนศึกพยายามจะรุกเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังโดนแล้วโดนบัดซ้ายครับแต่จังหวะเข้ามาจะทับเขาครับจะทับเขาครับตอนนี้ขอพิงเชือกไว้ก่อนครับขอพิงเชือกไว้ก่อนครับค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นมารวบรวมสติตั้งสมาธิครับโอ้โหพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ใช่นี่แหละครับแม่หมัดมวยแล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้จังหวะจะต่อยเขาครับลุกโอ้แล้วก็อีกบัดนึงครับเรียบร้อยเลยครับโอ้ยอดเทวินฝ่ายชนะได้ครับโอ้โหนี่ครับขวา6คะแนนเต็มครับน็อก2ครั้งรวดครับโอ้โหดูครับโดนบดโดนเบียดทำได้จะแย่แล้วครับแต่ว่ามีหมัดเด็ดครับโอ้โหดูเด็ดขาดจริงครับวันนี้ยอดเทวินนรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับโอ้โหหมัดสุดท้ายนี่จังหวะลุกไล่อยู่ครับแล้วหน้าเปิดนี่ศอกก่อนนะครับโอ้ฟันแบบเฉือนได้เลือดไปเลยแล้วดูมุมนี้ครับโอ้ฮุกซ้ายครับโอ้ล่วงไปเลยครับทางด้านแสนศึกโอ้จังหวะพอเหมาะพอจ่อพอดีนะครับแล้วหมัดซ้ายครับเข้าเต็มๆเลยครับเข้าจะมาจู่โจมเขาจังหวะที่กาดเนี่ยหล่นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของหมัดยอดเทวินเลยครับที่เปิดช่องแล้วนี่ครับโอ้โหยางกันฟันครับสีชมพูเห็นชัดเจนมากๆเลยครับปิวลอยเขาลอยลงไปครับนี่ครับหมัดขวาครับช็อตแรกอะซ้ายครับช็อตสุดท้ายจบด้วยขวาครับแล้วดูครับสะใจเหลือเกินและผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockoutWhite Corner ยอดเทวิน from Buriram เอาละครับแบบเก็บ6แต้มเต็มอย่างสวยงามเลยครับ